เอแล้วเขาแบ่งเขตแล้วนับคะแนนกันยังไงนะมานี่หนูอธิบายเองแบบแบ่งเขตจะมี400เขตซึ่งแต่ละเขตจะมีส.ส.ได้1คนคำนวณจากประชากรทั้งประเทศหารด้วยส.ส. 400คนจะได้จำนวนขั้นต่ำต่อ1เขตเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเขาก็จะนำคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับมารวมกันทั้งประเทศโดยการนำคะแนนเสียงทั้งหมดหารด้วย100ตัวอย่างเช่นจำนวนคะแนนที่พรรครวมกันเป็น40ล้านคะแนนจะถูกนำมาหารด้วย100ก็จะได้ประมาณ 400,000 คะแนนซึ่งเป็นจำนวนขั้นต่ำของส.ส. 1คนแบบบัญชีรายชื่อและพรรคที่มีเศษหลังจากการหารด้วย 400,000 พรรคใดที่มีเศษมากที่สุดจะได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ1คนเรียงตามลำดับจนครบ100คน